พบกับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคุกกี้ไส้สับปะรดบลูเบอร์รี่กันค่ะไม่ใช่สับปะรดธรรมดานะเพราะว่าจาดีผสมบลูเบอร์รี่ด้วยแหละออกมาหอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้นะคะว่าสูตรนี้อัตราส่วนนี้อะไรกันบ้างแล้ววิธีทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาทำตัวเนื้อของคุกกี้กันค่ะจาดีจะมีแป้งเราจะมาร่อนแป้งกันมาอันนี้เป็นแป้งเค้กค่ะสูตรนี้ค่ะใช้แป้งเค้กเพราะว่าเนื้อเขาจะแบบนุ่มๆล้วนๆเลยอะค่ะแป้งเค้กจะทำให้ตัวเนื้อคุกกี้เนี่ยนุ่มแล้วก็ล้วนแล้วก็ร่อนด้วยเนื้อคุกกี้จะได้นุ่มและล้วนเพิ่มขึ้นค่ะผงฟูใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะดีร่อนแป้งเค้กกับผงฟูให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วค่ะเราจะพักไว้ก่อนคราวนี้เรามาตีกันค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะลงหมดเลยถ้าใครไม่มีเนยเค็มมีเนยจืดใช้เนยจืดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงนะคะขนมจะได้มีแบบรสชาติแบบเค็มกลมกล่อมมาอีกนิดนึงเนยทิ้งจนเป็นอุณหภูมิห้องด้วยนะคะเอาไปนิ่มๆแบบนี้นะไม่เอาเนยแข็งๆนะคราวนี้เราจะตีเนยให้ขึ้นฟูขาวค่ะเป็นสปีดกลางก่อนพอเริ่มแบบลงไปอยู่แล้วเป็นสปีดแรงได้เลยประมาณ1นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันครบ1นาทีแล้วค่ะให้ดูว่านี่เนื้อเขาจะฟูขาวเพิ่มขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งที่ร่อนแล้วนะคะย้ำว่าต้องร่อนแล้วนะถ้ายังไม่ร่อนนะคะบางทีเขาจะมีเม็ดๆกรุบๆอันนั้นจะทำให้เนื้อคุกกี้ของเราไม่ฟูไม่นุ่มค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยคราวนี้เราก็จะตีผสมต่อค่ะอีกประมาณ1นาทีค่ะให้เข้ากันแล้วก็ฟูขาวนุ่มเลยค่ะได้แล้วเนียนขาวฟูแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นใส่ไข่ไก่ค่ะที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตีผสมค่ะให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งมาตีผสมให้เข้ากันนิดเดียวแค่นี้เลยแหละเข้ากันแล้วพอเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเลยไม่ใช้เป็นตะกร้อตีแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะใช้เป็นไม้พายตีผสมให้เข้ากันค่ะคราวนี้ค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ไม้พายนะคะคนผสมตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็แป้งที่เราร่อนเอาไว้กับผงฟูใส่ลงไปเลยใส่แบ่งสัก3ครั้งอะค่ะจะได้คนเข้ากันได้ง่ายๆค่ะโอเคครั้งที่1แล้วก็คนผสมเลยแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะซ้ำไปเรื่อยๆจนแป้งหมดแล้วก็กลายเป็นแป้งคุกกี้โดที่ออกมาแบบสีสวยๆแล้วก็ปั้นได้ดีๆค่ะได้ตอนนี้ผสมคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คกันว่าได้หรือเปล่าลองเอานิ้วจิ้มค่ะถ้านิ้วจิ้มไม่ติดนิ้วก็แปลว่าได้แหละหรือว่านี่เอาขึ้นมาค่ะแล้วก็ลองปั้นดูถ้าเขาปั้นแล้วก็กลมก็ถือว่าใช้ได้เลยปั้นกลมเนียนกิฟใช้ได้ละคราวนี้ค่ะถ้าใครอยากจะผสมสีเป็นแบบแฟนซีเหมือนจะดีจะดีจะทำเป็นหมีลอตโต้เอ้ยลอตโซ่เขาชื่อลอตโซ่สิไม่ใช่ลอตโต้นะมันลอตเตอรี่ก็แบ่งออกมาแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะค่ะก็แรปเอาไว้ปึ๊บอันนี้ต้องแรปไว้เลยนะคะสำคัญมากไม่งั้นเนี่ยแป้งเขาจะแห้งค่ะถ้ายังไม่ได้ใช้แรปเก็บเอาไว้เลยอย่าให้โดนอากาศแล้วก็พักเอาไว้ส่วนนี้เราจะมาผสมเป็นหมีลอสโซ่กันลอสโซ่เนี่ยเขาเป็นหมีที่แบบสีชมพูอมม่วงก็ใส่สีม่วงเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่สีชมพูลงไป1 2คราวนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้ค่ะตอนคนใช้เป็นช้อนนะอย่าใช้มือขยำนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือขยำเนี่ยค่ะจะติดความร้อนจากมือเราแล้วตัวเนยที่อยู่ในส่วนผสมเนี่ยค่ะเขาจะละลายแล้วพอเนยละลายเนี่ยคุกกี้เขาจะเป็นน้ำมันกับอีกอย่างนึงเนี่ยค่ะคุกกี้เขาจะแบบไม่นุ่มไม่กรอบไม่ร่วนนะคะเพราะฉะนั้นใช้คนให้ใช้ช้อนคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเข้ากันแล้วเป็นสีม่วงอ่อนค่ะทำเป็นคุณลุงหมี
พอเข้ากันเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็แล็บเอาไว้เลยเขาจะไม่ได้แห้งค่ะตอนปั้นจะได้ยังปั้นได้เนียนๆกริบๆอยู่โอเคมีสีม่วงอ่อนมีสีม่วงเข้มแล้วก็สีน้ำตาลคราวนี้เราจะมาปั้นกันไส้ของจะดีวันนี้พิเศษมากค่ะเป็นไส้สับปะรดบลูเบอรี่กวนค่ะจะดีกวนเองหอมมากหอมมากและกลิ่นบลูเบอรี่นะใส่บลูเบอรี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นบลูเบอรี่แบบประทับจมูกเลยล่ะตอนนี้จะชั่งค่ะส่วนน้ำหนักเนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ที่3.5-5.8 กรัมแต่ใครจะ10 กรัมเป็นชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่นะได้อยู่เป็น8 กรัมเรียบร้อยแล้วปั้นกันเป็นกลมๆได้เลยค่ะเป็นลุงหมีเป็นกลมๆมีสีเขาก็จะแบบเป็นสีอมม่วงๆหน่อยเพราะว่าใส่บลูเบอร์รี่แล้วก็แบนๆค่ะไปแล้วคราวนี้เป็นสีชมพูอ่อนน้ำหนักก็แล้วแต่เลยค่ะ8-10 กรัมบวกลบนิดหน่อยแล้วก็มาห่อเลยวิธีการห่อเราก็จะกลมๆค่ะแล้วก็บี้แบนๆแล้วห่อหรือว่าถ้าใครไม่อยากทำเองแล้วอยากลองชิมเป็นคุกกี้ไส้บลูเบอร์รี่สับปะรดนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะจะดีใส่ไลน์ไว้ให้ข้างล่างแล้วล่ะเป็น @จะดี little sweet ค่ะอย่าลืมใส่ @ด้วยนะเดี๋ยวมาไม่ถึงจะดีโอเคแล้วก็หอยเขาก็จะมีลอยๆอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงไม่เป็นไรเราก็จะปั้นนี่ไงเนียนกิ๊บหายไปแล้วโอเคได้หน้าของลุงหมีละคราวนี้ก็หูของลุงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันปั้นเสร็จนะคะเตาอบเนี่ยอยู่ที่160 องศาค่ะตัวคุกกี้ตัวเนี้ยเขาจะอบที่อุณหภูมิต่ำกว่าคุกกี้ตัวอื่นนะคะเพราะว่าสีเขาจะยังได้แบบสวยอยู่เหมือนเดิมค่ะกลับมาดูกันว่าออกมาจะเป็นไงจะปั้นให้เสร็จกันค่ะนี่ลุงหมีน่ารักมากเลยปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำเข้าอบกันค่ะอบที่ไฟ160 องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะตัวนี้อยู่ที่15 นาทีบวกลบแล้วแต่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะจะดีไปเอาเข้าเตาอบก่อนเดี๋ยวกลับมาดูตอนสุกกันค่ะคุกกี้สับปะรดบลูเบอร์รี่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้สับปะรดบลูเบอร์รี่ค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวจะดีเรียงใส่กล่องก่อนหรือว่าถ้าใครอยากลองชิมฝีมือจะดีก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดจะดี little sweet มาได้เลยนี่คุกกี้ใส่เข้ามาเลยขอลองชิมหน่อยดีกว่าคุณลุงหมีนี่มาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยลุงเบอร์เบอรี่ค่ะนี่ไส้เยอะแบบนี้เลยนี่ให้ดูไส้หอมกินบลูเบอร์รี่เลยล่ะจะดีใส่บลูเบอร์รี่ไปเยอะมากที่ลุงหมีแหว่งแล้วหอมเนยหอมเป็นบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็แบบหอมแบบกรอบๆล้วนๆตัวคุกกี้ค่ะอร่อยมากเลยส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ขอตัวไปชิมลุงหมีให้หมดก่อนค่ะบายค่ะแอบชมนี่น่ารักมาก